ดีทุกคนค่ะสวัสดีจากเซ็นทรัลเวิลด์นะคะหน้าลานริมแก้วเลยตอนนี้นะคะเฟื่องมาอยู่ที่งานเปิดตัว AS Xiaomi Redmi S2 นะคะในมือเฟื่องนี้เลยจริงๆแล้วเปิดตัวไปครั้งแรกในงาน Thailand Mobile Expo นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเซลฟี่เดย์ซึ่งจะบอกว่าเสียงดังมากเพราะว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เยอะมากนะคะป้ายไฟป้ายเฟยมาเต็มเลยรอป้ายไฟพัวดากับแต่ไตให้เห็นอยู่นะคะสวัสดีสวัสดีนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวรอดูคอมเมนต์กันมานะคะเดี๋ยวพามาดูเครื่องใกล้ๆกันนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในมือเครื่องนะคะรุ่นนี้เป็นกล้องคู่นะคะแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังด้วยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเครื่องอื่นๆด้วยนะคะนี่สีเดียวกันนะคะสีทองนะคะมีสีนอนเองนะนอนเองอยู่ไหนนะแล้วก็มีทองเหมือนเดิมนะคะมีสองสีเนาะรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นนะคะก็คือว่าเซลฟี่มาพร้อมกับ AI Beautify 4.0 นะคะก็แล้วเป็นรุ่นที่ Xiaomi เนี่ยเข้ามารวมกับทาง AIS นะคะเป็น Exclusive เลยทีเดียวซึ่งกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่นะคะแล้วก็กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะคะถ่ายแล้วก็หน้าตาดูฟลุ๊กฟริ้งด้วยนะคะอยากให้แฟนไปดูนิดนึงดิฉันสู้เสียงไม่ไหวนะตอนนี้เสียงดังมากแฟนคลับเยอะมากจริงๆตรงนี้เป็นบูธสำหรับการเซลฟี่เนาะซึ่ง อย่างที่เพิ่งบอกไปนะคะอันนี้เนี่ยคือมันมีความพิเศษสุดๆเพราะว่า Xiaomi เรารู้อยู่แล้วเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนที่มาแรงมากๆคุณภาพดีราคาน่ารักนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Exclusive สุดๆเป็นรุ่นสำหรับ S เนี่ย Stand for หรือว่าย่อมาจาก Selfie นะคะอันนี้ก็คือ Redmi S2 นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเซลฟี่กันตรงนี้นะคะบรรยากาศนิดนึงนะคะโหนี่คือใบหน้าของเรานะคะสวยงามซึ่งจะบอกว่าความช็อกนะจุดนี้ก็คือราคาเขามาแรงมากเพราะว่าปกติเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ 5,590 บาทใช่ไหมแต่กับ AIS ถ้าเป็นลูกค้ารายเดือนสมัครแพ็คเกจแบบ599ขึ้นไปลดไปเลย 4,000 กว่าบาทคือเหลืออยู่แค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งโอเคกล้องหน้า16ล้านกล้องหลังเป็นกล้องคู่แบบนี้ถ่าย Portrait Mode ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญให้ CPU Snapdragon 625 RAM 3 GB คือแบบ625ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วราคาถัดมาแค่นี้เนี่ยงดงามหน้าจอของคุณพัทนะคะเป็นแบบHD Plus นะคะก็คือน้อยกว่า Full HD นิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยจอใหญ่สวยงามนะคะจริงๆแอบถ่ายไปหลายรูปแล้วเหมือนกันนะคะนี่แอบถ่ายกับพี่เติ้ลมาด้วยแต่ว่าเราเองนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AS Xiaomi Selfie Day เย้ยังรักมากคึกคักสุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เห็นความยิ่งใหญ่กันนิดนึงพาขึ้นมาในเลื่อนนะคะจะได้เห็นภาพมุมสูงว่าแฟนคลับคืองานเนี่ยเป็นปรากฏการณ์จริงจริงมีการถ่ายทอดสดลงทางไลน์ของ AIS ด้วยนะคะเยอะมากคนเยอะมากเยอะมากเฮ้ยสวัสดีค่ะโอเคโอเคมีแฟนคลับเรามาแล้วค่ะเราอุ่นใจแล้วนะโอเคระหว่างนี้นะคะนี่คือมุมภาพจากมุมสูงนะคะก็จะมีผู้คนมากมายอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะโอ้โหตัวอลังการจริงๆนะคะดารานะคะสำหรับระหว่างนี้นะคะมีชิปปี้นะคะเด่นคุณกระทิงขุนนรงค์เดียปริศยาออกัสอาโปแล้วก็นักแสดงจาก GMM TV นะคะคุณคริสสิงโตออฟแล้วก็กันนะคะเยอะมากๆแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเป็นการจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์เซลฟี่ครั้งใหญ่ใจกลางเมืองนะคะผู้ที่มาร่วมงานสามารถมาได้แล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ติดเซลฟี่กับชื่อที่เพิ่งกล่าวมานี้รวมถึงเพื่อนเอกด้วยนะคะแล้วก็มีน้องส้มมารีด้วยนะคะมาได้เลยนะคะเซลฟี่ไปด้วยเซลฟี่ค่ะ
สนับสนุนข้อมูลโดย